เอาละค่ะเปิดแผงแจ้งเกิดวันนี้นะคะมาดามปูก็ลองสั่งเครื่องดื่มนะคะมาจากบริษัทที่ชื่ออิตาเลเซียค่ะต้องบอกเลยว่าบริษัทนี้เนี่ยเขาเป็นผู้นำเข้านะคะไม่ว่าจะเป็นไวน์เป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำเชื่อมที่แบรนด์ชื่อมอร์นินนะคะแล้วก็มีกาแฟอิลลี่แบบนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเหล้าเขาก็ขายไม่ได้นะคะแล้วก็ร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็ปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็มาช่วยกันแล้วเขาก็เป็นโอกาสพิเศษด้วยที่หลายๆท่านเนี่ยจะได้ชิมเรียกว่าเครื่องดื่มแล้วก็ใช้วัตถุดิบแบบคุณภาพวันนี้เขาสั่งมา3แบบนะอันนี้เนี่ยเป็นโคลบรูก็คือว่าเขาจะมาแบบนี้เลยมีขวดนี้แล้วก็มีในแพ็คเกจแบบนี้ใส่ถุงอลูมิเนียมฟอยล์มาให้เรียบร้อยว้าวว้าวว้าวนี่เหรออันนี้มันชีสเค้กนี่นะนี่นี่นี่อันนี้คือชีสเค้กอันนี้อีกอย่างนึงเดี๋ยวอันนี้ต้องไปเอาแก้วมาเติมเขาชื่อว่าชีสเค้กดูดิดูดิผมอยากกินเลยอ่ะมันสวยเนี่ยข้างมันเป็นโฟมโฟมฟองฟองเนี่ยเหมือนกินชีสเค้กเลยอ่ะเปิดให้ดูดีกว่ายูสมาแล้วนี่ข้างบนเนี่ยเขามีเป็นแบบลักษณะเป็นเหมือนครัมเบิลเป็นครีมแบบเนี้ยแล้วก็ข้างล่างนี่คือรสชาติผลไม้อร่อยมากเลยขอบอกต้มยูสื่อด้วยอ่ะมันทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งหอมแล้วก็มีครีมมันๆแบบนี้อันนี้จะเป็นเครื่องดื่มโคลบรูเดี๋ยวเราต้องไปเอากาแฟไม่มีถ้วยอ่ะไปเอาถ้วยก่อนได้ไหมเดี๋ยวไปเอาถ้วยมาเอาตัวนี้ก่อนเนี่ยค่ะนี่เขาชื่อ tropical มีเจลลี่ด้วยข้างบนแล้วก็ต้องเอานี้ออกก่อนแล้วก็ใส่เจลลี่เข้าไปใช่ไหมนี่ป้าบเข้าไปแบบนี้น่ากินอ่ะแล้วก็ใส่ธรรมดาแล้วแบบเขาจะใส่โซดาใช่ไหมอันนี้เขาจะเป็นน้ำแร่สปาร์กิ้งมินเนอรัลวอเตอร์จากอิตาลีเลยจะเป็นน้ำแร่แบบที่มันมีแก๊สนี่ก็ใส่ลงไปแบบนี้บอมเจลลี่ทรอปิคอลดีงามอ่ะคือรสชาตินี้แบบสดชื่นมากกินเวลาบ่ายๆแบบนี้นะหวานหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ซ่าด้วยโอ้โหอ้าลืมใส่สาระแน่สาระแน่ซะหน่อยกดลงไปนะให้มันมีความหอมของสาระแน่อีกนิดดูดซวบๆชื่นใจมากบอกเลยดีงามเอามาดูอันนี้ใหม่โคบรูก็คือกาแฟแบบที่เขาสกัดเย็นอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะใครที่ชอบดื่มกาแฟนะต้องบอกว่าวิธีการที่โคลบรูสกัดเย็นเนี่ยมันได้กลิ่นของกาแฟแบบดิบๆเพราะว่ากระบวนการการปรุงแบบเนี้ยไม่ผ่านความร้อนเขาใช้ความเย็นแล้วค่อยๆหยดตึ้งๆๆๆๆๆมาเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าโคลบรูสำหรับคนที่ต้องการกินแบบกาแฟแบบที่ถึงรสถึงชาติของเขาจริงๆไม่ผ่านความร้อนเลยเนี่ยหอมมากแล้วก็เป็นกาแฟไม่ใส่น้ำตาลนะคะใครชอบกินอเมริกาโน่ก็กินกาแฟแบบเนี้ยก็จะชอบเป็นโคลบรูค่ะเขาใช้กาแฟอิตาลีของอิตาลีเลยแบบนี้เป็นกาแฟอีกอย่างนี่ flat white ก็ตอนบ่ายๆตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟอิลลี่เรียกว่าเป็นกาแฟ
ชื่อดังของโลกเลยนะไม่ใช่แค่เมืองไทยนะไม่ใช่แค่อิตาลีนะอิลลี่นี่คือชื่อดังของโลกเลยและในแพ็คเขาเนี่ยเขาจะใส่มาแบบนี้พร้อมมีกาแฟมีน้ำแข็งมีหลอดมาให้เรียบร้อยอันนี้คือไม่หวานเลยแล้วกาแฟจัดเต็มแบบรสชาตินุ่มนวลกลมกล่อมกาแฟเย็นยามบ่ายๆแบบนี้โอ้ยคุณผู้ชมขาชีวิตดีๆอยู่บ้านนี้ work at home นะมันจะพาไปง่วงเรื่อยแหละเพราะนั้นเนี่ยมีเครื่องดื่มอะไรแบบนี้ไม่ต้องมีเครื่องชงกาแฟที่บ้านก็ได้สั่งนี้เลยเขาส่งแล้วก็ภายในรัศมี3กิโลเมตรนะจากออฟฟิศเขาเนี่ยที่ตรงตึกอินเตอร์ไทยเนี่ยตรงเพชรบุรีตัดใหม่นะเขาสั่ง2แก้วนี่เขาส่งให้ฟรีเลยไปดูแล้วราคานี่แบบน่ารักมากรู้สึกจะประมาณไม่ถึง100ด้วยซื้อ2แล้วก็แถมอะไรก็ไม่รู้นี่แหละมีโปรโมชั่นแบบเยอะแยะมากมายเนาะอันนี้ก็จะเป็นคุกกี้มาดามเองค่ะวันนี้ก็ทำคุกกี้นะก็เลยเอามากินกับเครื่องดื่มอันนี้คือคุกกี้กุ้งแห้งแบบใส่กระปุกแบบนี้แบบนี้นะคะก็กระปุกละ125บาทคุกกี้กุ้งแห้งเนี่ยจะเป็นสูตรที่อยู่ในรายการมาดามตวงนั่นแหละแล้วก็ใครอยากจะชิมสั่งก็ได้125บาทในนี้เนี่ยใส่กุ้งแห้งป่นใส่พริกไทยแล้วก็ใส่ผักชีสับนะคะใส่งาขาวเรียกว่าเป็นคุกกี้ที่ไม่ได้หวานมากอร่อยกินแล้วดีคือไม่หวานมากกินแล้วอร่อยด้วยมีเผ็ดๆเค็มๆหอมๆหืมดีงามเดี๋ยวค่อยกลับฝั่งเครื่องดื่มอิตาเลเซียเดี๋ยวเราขึ้นแคปชั่นไว้ส่วนคุกกี้125สั่งที่ LINE แอดมาดามตวงได้เลยพร้อมกับขนมปังทัฟเฟิลขนมปังผักโขมอบชีสแฮมชีสโรลแล้วก็พิเศษเนาะหมูอบเนยกระเทียมที่ใช้หมู SPL นะคะใครยังไม่ได้ลองชิมเนี่ยเป็นโอกาสดีมากๆหมูอบเนี่ยมาดามตรงบอกเลยว่าเป็นสูตรของที่บ้านนะคะโอเคค่ะแล้วลองดูค่ะสั่งรีบๆสั่งเลย Work at home อย่างไรมีความสุขค่ะบ๊ายบาย